เดี๋ยวเราจะไปต่อที่สายที่2นะคะคุณก๊อฟณรงค์เดชนะคะตอบคำถามหุ้นรายตัวนะคะสำหรับท่านนักทุนที่ติดตามเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจรายการของเรานะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะเอาละค่ะคุณก๊อฟเข้ามาแล้วนะคะคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทรภัยสารนะจะมาตอบคำถามหุ้นรายตัวให้ทางท่านนักทุนตอนนี้ขออนุญาตปิดรับคำถามแล้วนะคะมีนักทุนสอบถามกันเข้ามาหลายตัวพอสมควรนะคะสำหรับหุ้นนะคะก็รอนะสายที่2อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณก๊อฟมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาที่หุ้นตัวแรกเลยสอบถามตัวของท็อปนะคะช่วงนี้ราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นด้วยนะคะหุ้นกลุ่มนี้ก็บางตัวก็ขึ้นกันมาตามนะคะน่าสนใจไหมคะน่าจะไปไกลขนาดไหนคะตัวของท็อปก็ยังมีทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับคนมีอยู่ก็สามารถที่จะถือเลขโปรฟิตรันต่อไปได้นะครับแต่คนที่มีอาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวนิดนึงนะครับแนวต้านนะครับของท็อปเองนะจะอยู่ที่โซนบริเวณ65บาทนะครับแล้วก็บริเวณ66บาทนะก็มีโอกาสที่ยังค่อยๆปรับตัวขึ้นในต่อครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่แนะนำให้ราคาแนะนำว่ารอย่อลงมาค่อยๆซื้อดีกว่าครับ CKP ค่ะ CKP ก็ลงมาแถบโซนบริเวณที่แนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ยืนอยู่200วันแล้วพยายามที่จะบุกตัวกลับขึ้นได้นะแต่ว่าเครื่องมือในระยะสั้นยังก่อนกำลังอยู่ชั้นอาจจะทำการในกลางตัวด้านข้างตั้งฐานได้อยู่ว่าบริเวณนี้ก็สามารถเจอที่สะสมได้นะเพียงแต่ว่าโลด้านล่างนะครับที่บริเวณ 5.25 เป็นจุดในการต็อปต่อไปนะถ้าเกิดว่าราคาต่ำกว่าก็คัดทิ้งนะครับลุ้นขึ้นตัวกับมาที่เดิมบริเวณ 5.7 5.8 ครับค่ะพิโมค่ะพิโมราคาขึ้นมาติดแนวต้านครับส่วนบริเวณ3บาท74 3บาท76สแตทนั้นเป็นแนวต้านของเขานะขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านจะเห็นว่ารอบที่แล้วว่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านการชั้นรอบนี้เองก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวไปพักฐานใหม่ที่บริเวณ3บาท70ใหม่ชั้นตัวนี้ไม่ทำให้ไล่ราคาครับค่ะ CM นะคะเชียงใหม่ประมาณขึ้นมาติดแนวต้านเหมือนกันนะครับแถบบริเวณ3บาท94นะพยายามจะขึ้นไปเทสบริเวณ4บาทแล้วก็เครื่องมือเริ่มอ่อนกำลังลงพอสมควรแล้วชั้นอาจเห็นเขาอ่อนตัวลงเพื่อพักฐานได้นะในกรอบโซนบริเวณก็สามารถ50ถึงบริเวณ4บาทก็เป็นกรอบในการเข้าสะสมครับ IVL ค่ะแพงวันนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาดีนะครับแต่ว่าปรับตัวขึ้นมาติดแนวต้านที่บริเวณ52บาทนะครับฉะนั้นไม่แนะนำให้ราคาครับมีโอกาสที่ราคาจะผ่านขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ย52บาทอาจจะต้องใช้เวลาวัน2วันครับนั้นรอย่อลงมาจนบริเวณ50บาทบวกลบผมว่าเป็นโอกาสในการเข้าสะสมแล้วก็ค่อยทยอยซื้อนะครับลุ้นเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านที่เป็น52บาทครับค่ะ next นะคะ NEX นะคะ next point ค่ะแล้วก็ทำตรงเหมือนอย่างที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะเมื่อวานมีแท่งเขียวขึ้นมาแล้ววันนี้ก็พยายามขึ้นมาจอดเตรียมอย่างที่จะทำหายตัววันนี้ผมมองว่าเป็นตัวในการเข้าสะสมได้นะครับจุดตบร้อนอยู่ที่ราคาไม่ควรต่ำกว่าตัวเบอร์ 17.1 บาทนะครับรุนขึ้นตัวขึ้นมาเทสแนวต้านแถบตัวเบอร์ 20 บาทครับค่ะ human นะคะเพียงแค่วันนี้ดูดีนะราคาเบรกเอาท์อ่านแนวต้านขึ้นมานะครับความจุดใหม่เราก็มีการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับปรับตัวขึ้นต่อการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ14บาทแล้วก็บริเวณ15บาท50ครับค่ะต่อด้วยปตท.นะคะซื้อได้ไหมคะราคานี้ปตท.อาจจะยังนิดนึงครับราคาปตท.เองจริงก็เหมือนพยายามขึ้นไปเทสบริเวณ EMA 2วันเราไม่ผ่านนะครับอาจจะมีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงมาแถบบริเวณ36บาทได้ไหมก็รอย่อดีกว่าผมว่ายังมีโอกาสที่ลงมาได้อีกครั้งนึงยังไม่ได้เป็นเทรนด์ที่ชัดเจนหรือแข็งแกร่งอะไรก็แต่ต้องแนะนำว่ารอย่อก่อนดีกว่าครับค่ะ KBank กับ KTB นะคะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะ KBank ตัวนี้ดูดีนะแต่ KBank เนี่ยเป็นสัญญาณที่ต้องซื้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่เขาเริ่มมีการยกโลแล้วก็ยืนเหนือบริเวณ EMA 200วันแล้ววันนี้มีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีผมมองไม่ค่อยน่าเลยนะครับแนะนำอาจจะต้องรอย่อแถบโซนเวนครับ148อะไรมากกว่าแล้วคนมีอยู่ก็ยังสามารถที่จะถือต่อไปได้นะโดยจุดตบล้อเนี่ยอยู่ที่ราคาลงเมื่อวานที่144ก็ตบทิ้งไปนะแต่คิดว่าระยะนี้ก็คงอาจจะแบบตัวด้านข้างเพื่อที่จะตอบฐานไม่ต่อครับก็รอให้มันมีการย่อตัวมากค่อยเข้าดีกว่าแล้วก็รูปเป็นตัวขึ้นมาในโซนด้านบนแนวต้านอีกทีอยู่ที่155-160ครับค่ะ KTB นะคะกรุงไทยแบงค์ค่ะ15บาท KTB มีราคาตบจ่อขึ้นมาแถบบริเวณ16บาทนะก็มีโอกาสที่ยังปรับตัวขึ้นไปได้ต่อเป็นทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่เราก็อยู่ที่โซนบริเวณ15บาท30ครับนี้ก็ย่อๆลงมาก็สามารถที่จะรับได้นะครับราคาไม่ควรต่ำกว่า15บาทสำหรับตัว KTB ครับเอราวัณค่ะเอราวัณนี้ปรับตัวขึ้นมาดีครั้งหนึ่งครับลุ้นขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่โซนบริเวณ4บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมานะครับแต่ต้องระมัดระวังว่าจะกระตุกขึ้นมาเหนือ4บาทแล้วจะมีจังหวะในการขายออกมาได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
นะครับก็เป็นจังหวะในการแค่ซื้อสั้นขึ้นมาตัวบริเวณ4 บาทบวกก็ขายทิ้งครับค่ะ2ตัวสุดท้ายฮาน่ากับ EPG นะคะฮาน่าก็ยังเป็นลักษณะของการที่แกว่งตัวด้านข้างนะครับปรับฐานอยู่ก็ว่ายังสามารถที่จะซื้อสะสมได้นะครับก็ตอนนี้ก็คงแกว่งตัวอยู่ตรงนี้แหละกรอบบริเวณสัก44 บาทถึงบริเวณ48 บาทตอนนี้สามารถที่จะวางซื้อสะสมเพื่อรอในรอบใหญ่ได้ครับส่วนสำหรับตัวของ EPG ก็ขึ้นมาเทสแนวต้านนะครับที่โซนบริเวณ EMA 200 วันยังความทรงไม่ผ่านเครื่องมือก็ยังค่อนข้างอ่อนแรงพอสมควรฉะนั้นโซนบริเวณนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่ย่อตัวลงมาเพื่อที่จะปรับฐานในครั้งหนึ่งนะครับเทรดอยู่ในกรอบโซนบริเวณสัก9.70 บาทถึงโซนบริเวณ10.50 บาทครับค่ะนะคะต่อด้วยมุมมองนะคะในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะแล้วก็กลยุทธ์นิดนึงค่ะว่าภาคบ่ายนี้อาจจะขยับขึ้นไปได้นิดนึงแต่ว่าแนวต้านของตลาดเองเนี่ยมันยังจำกัดอัพไซด์อยู่ที่ตรงเป็น 1,650 คงยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปไหนมากนะวันนี้มีการรีบาวขึ้นมาบ้างวันนี้มองเป็นแค่จังหวะการรีบาวเหมือนการดึงหุ้นในกลุ่มพลังขึ้นมาแล้วก็มีข่าวเรื่องของความคาดหวังว่าไอ้ตัวของธนาคารไทยคงปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่ตลาดคาดนะในหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยหุ้นในกลุ่มธนาคารนี้ก็ดึงขึ้นมาเพื่อประคองตลาดแต่ลืมว่าไฟหลักคือเรื่องของการที่เฟดยังขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงเรื่องเป็นโซนที่อาจจะจำกัดอัพไซด์การฟื้นตัวตลาดได้อยู่ชั้นตัดใดก็ตามนะปัจจุบันนี้ถ้าตลาดยังขึ้นเหนือบริเวณ 1,665 ไม่ได้ยังเป็นภาพของการที่แค่รีบาวด์ครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่อ่อนตัวมาได้อีกอาชีพคอนเฟอร์เมชันในการปรับตัวลงได้แรงคือถ้าหลุดบริเวณ 1,630 ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้แรงต่อเนื่องนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับขึ้นมาก็บางตัวนะต้องเทคโปรฟิตออกไปบ้างครับผมค่ะมีท็อปพี่แนะนำไหมคะวันนี้จริงๆก็ผมมองหุ้นในกลุ่มตัวของอาหารเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังได้ประโยชน์จากเรื่องเงินเฟ้อที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับฉะนั้นพวกของ CPF นะครับตัวของ TFPGนะครับTFG ที่เราแนะนำไปก่อนหน้าอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ต่อเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังสามารถถือได้หรือว่าถ้าย่อลงมาก็ยังสามารถเข้าเก็บเข้าสะสมได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณก๊อฟณรงค์เดชนะคะแนะนำทอพิกเป็นกลุ่มของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPF นะคะ GFPT นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวก็คือ TFG Thai Food Group นะคะมองว่าน่าจะเป็นทอพิกโดดเด่นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ